ดยการดำเนินคดีกับพระและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตเงินอุดหนุนวัดรอบที่4นะคะช่วงปีพุทธศักราช2554ถึง2559เป้าหมายคือ60วัดทั่วประเทศณขณะนี้ค่ะตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ตำรวจตรวจสอบไปแล้วร้อยละ60พบเข้าข่ายทุจริต26วัดก็คืองบบูรณะปฏิสังขรณ์และพัฒนาวัดนะคะงบอุดหนุนส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาและเงินอุดหนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแบ่งเป็นโซนภาคเหนือเข้าข่ายทุจริต3วัดค่ะโซนภาคใต้เข้าข่ายทุจริต4วัดโซนภาคกลางเข้าข่ายทุจริต16วัดโซนภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าข่ายทุจริต1วัดแล้วก็โซนภาคตะวันออกนะคะเข้าข่ายทุจริต2วัดค่ะพลตำรวจตรีกมลเหรียญราชาผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ระบุนะครับว่าวัดที่ถูกตรวจสอบเป็นวัดใหม่ทั้งหมดและยังไม่เคยตรวจสอบการกระทำความผิดมาก่อนแต่พบว่ามีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหาชุดเก่าที่จับกุมไปก่อนหน้านี้ทั้งที่เป็นข้าราชการและฆราวาสส่วนการสืบสวนต้องรอการประชุมความคืบหน้าของพนักงานสอบสวนยังไม่ได้วางกรอบระยะเวลาในการทำงานนะครับและอยากให้ทุกฝ่ายเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่โดยในรอบที่4ไม่พบการกระทำความผิดเพิ่มเติมของวัดสะเกดซึ่งขณะนี้ที่ต้องรอพันตำรวจโทพงพรพามเสน่ห์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติหรือพศในฐานะที่เป็นผู้เสียหายหรือตัวแทนหน่วยงานที่เสียหายมาร้องทุกข์กล่าวโทษให้พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบดำเนินคดีในส่วนนี้ขณะที่ฝั่งกองปราบนะครับทางด้านของพลตำรวจตรีไมตรีฉิมเฉิดผู้บังคับการกองปราบปรามก็บอกนะครับว่ายังไม่มีความคืบหน้าเรื่องของการติดตามตัวพระชั้นผู้ใหญ่อีก2รูปว่าตอนนี้อยู่ที่ใดและจะเข้ามอบตัวหรือไม่ส่วนอดีตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสะเกดอดีตเจ้าอาวาสวัดสามพยาและอดีตเลขาเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ถูกตำรวจจับกุมก่อนหน้านี้และทำการสึกไปแล้วรวม5คนยังคงถูกคุมขังนะครับอยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเช่นเดียวกับฆราวาสอีก4คน